อย่างแรกก่อนเลยนะครับก็ในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยสำคัญไหมทำไมเราถึงต้องมีแล้วมีแล้วจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของตัวแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือว่าเราไม่ต้องมีหรือว่าช่างมันเถอะบางคนก็แบบว่าเอ้ยทำไมต้องมีแอนตี้ไวรัสด้วยมีแอนตี้ไวรัสจะทำให้เครื่องติดไวรัสหรือเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ยตัวฟรีมันก็ใช้ได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูดีๆแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยแอนตี้ไวรัสมันไม่จำเป็นหรอกมีไว้ทำไมมีเครื่องหน่วงเครื่องช้าช้าก็เพราะแอนตี้ไวรัสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเทคโนโลยีของแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันแตกต่างกันไปมากมายแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนอื่นที่เราจะพบเนี่ยว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญยังไงเนี่ยเรามาดูก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยพวกภัยคุกคามหรือว่าพวกเทรดพวกไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนละอ่ะฮะไปดูกันเลยอันนี้ก็คือเป็นภาพนะครับในแต่ละองค์กรว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยมีภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไงมีการใช้งานพวก data information อะไรต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนซึ่งในแต่ละองค์กรในแต่ละที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีข้อมูลเนี่ยสำคัญสำคัญอยู่แล้วแต่บางข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นไวรัสได้เช่นเดียวกันโดยที่ไวรัสเนี่ยมันจะเกิดใหม่ทุกๆวันเลยนะทุกวันละ 350,000 ตัวต่อวันเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ 350,000 ต่อวันน่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วจะทำยังไงเพื่อให้แบบป้องกันได้เราก็ป้องกันมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ลงแอนตี้ไวรัสเอาไว้หรือนะครับ 90% ใน1เครื่องเนี่ยอาจจะติดแรนซัมแวร์ด้วยก็ได้เอ้าแล้วถ้าติดแรนซัมแวร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็โดนเอนคริปต์ไงก็โดนคอมโพรไมซ์ไงก็โดนเข้ารหัสโดนไฟล์ใช้งานไม่ได้ไงเห็นไหมแล้ว 60% เนี่ยเป็นมาจากโดเมนอ้าวโดเมนที่เราใช้อยู่นี่แหละเวลาเราเข้าลิงก์เข้า Facebook เข้านู่นนี่นั่นหรือเข้าอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วก็อาจมีโอกาสที่จะติดมัลแวร์ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็น malicious domain นั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งอุปกรณ์ปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ IoT และ Internet of Thingsมีทุกอย่างเลยโน้ตบุ๊กทีวีต่อไปเครื่องซักผ้าแอร์เดี๋ยวนี้แอร์ใช้โทรศัพท์กดเปิดปิดได้แล้วนะณปัจจุบันเนี่ยซึ่ง IIoT device พวกนี้มันอาจจะมาเป็นพวก deny of service ก็ได้หรือว่า DDoS distribute deny of service อ้าวแล้วพอมันเป็น distribute deny of service แล้วทำไงมันก็ยิงไงยิงพอยิงเข้าไปแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้ยพอยิงเข้าไปแล้วก็เศร้าเลยเครื่องใช้งานไม่ได้ระบบพังระบบล่มนู่นนี่นั่นและในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราโทรศัพท์เราสามารถทำอะไรได้ machine learning ได้อย่างกล้องโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขามี machine learning ตัวหนึ่งในการ process ภาพ process อะไรพวกนี้หรือว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวก machine learning ใช่ไหมไวรัสก็เช่นเดียวกันไวรัสก็มี machine learningในการตรวจสอบแล้วก็โจมตีเราทำให้เครื่องเราเนี่ยตายใช้งานไม่ได้เราก็ต้องนั่งร้องไห้ขึ้นบูมสกรีนไปให้ร้านซ่อมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะเราก็ต้องมานั่งแก้ไขมันทุกๆครั้งที่เกิดไวรัสเกิดขึ้นมาถูกไหมนี่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเรามาดูรู้จักตัวแรนซัมแวร์ก่อนเมื่อกี้เราพูดคร่าวๆไปแล้วเนาะว่าแรนซัมแวร์เป็นยังไงแรนซัมแวร์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเกิดมากกว่า27สายพันธุ์สายพันธุ์เลยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวที่เกิดขึ้นมานะมันมีสายพันธุ์เกิดขึ้น27สายพันธุ์ต่อเดือนโดยเฉลี่ยโอ้มากมายเหลือเกินรู้สึกแบบไม่โอเคเลยเพราะว่าแบบมันเกิดทุกวันน่ะแล้วแบบเอ้ยแล้วมันจะรู้ได้ไงแล้วเราจะบล็อกไงอ่ะแอนตี้ไวรัสก็ไม่มีแล้วยังไงก็เดือดเครื่องก็โดนเอนคริปต์ใช้งานไม่ได้ต้องไปหาแบ็กอัพต้องไปทำนู่นทำนี่เพื่อให้ได้กลับมาแล้วรู้เปล่าเวลาในการที่มันเอนคริปต์เนี่ยแค่1นาทีเท่านั้นเอง60วิกดกิ๊กเดียวตุ้มเครื่องพังเลยใช้งานไฟไม่ได้เลยแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเสียตังค์เสียค่าถ่ายนู่นนี่นั่นอีกอย่างนึงณปัจจุบันเนี่ยเรารู้จัก Bitcoin มั้ยBitcoin ก็คือแบบกูไปขุด Bitcoin เอาเงินนู่นนี่นั่นมาใช้งานซึ่งแรนซัมแวร์ณปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำเป็น Ad Service Ad Service คืออะไรอ่ะ Ad Service ก็บนคลาวด์ไงเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยมันก็เกณฑ์เรามันก็เอาข้อมูลของเราทุกๆอย่างไปเลย
ไม่ต้องทำอะไรเลยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเสียตังค์ให้มันเนี่ยแหละคือ ransomware แล้วในอนาคตจะเป็นยังไงอะในอนาคตก็มันก็จะโจมตีมี machine learning ทำนู่นนี่นั่นสารพัดมากมายและอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไฟล์ ransomware เนี่ยมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากอีเมลของใครล่ะอีเมลทุกคนนี่แหละเป็นได้หมดเคยมีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นมาส่งอีเมลมาเป็นรูปของ Apple แต่เราไม่ได้ใช้ Apple เราใช้ Android แล้ว Apple ส่งมาหาเราได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ใช้ Apple แล้วกดไปอ้าวก็เกิดทำให้แบบใช้งานไม่ได้นู่นนี่นั่นพังมีปัญหาเสียโอ้ยสารพัดสารเพทีนี้เราจะทำยังไงอะเราก็ต้องมานั่งแก้ไขมานั่งดูนู่นนี่นั่นไวรัสมาจากอีเมลมันจะไปดูยังไงล่ะดูก็ไม่เป็นอะไรคือไวรัสเปิดมาปุ๊บเป็นเรซูเม่เปิดมาปุ๊บเป็น PO เป็น purchase order เราก็ดูไม่เป็นถูกไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ดีไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไม่ดีไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไวรัสหรือไฟล์ไหนไม่ใช่ไฟล์ไวรัสเราดูไม่เป็นหรอกถูกไหมหรือว่าดูเครื่องเลยมี OS อยู่ใช่ไหมมี OS มีแอปพลิเคชันมีนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายแล้วอะไรล่ะมันก็มีช่องโหว่เวลาขนาดเราจะทำอะไรกฎหมายเนี่ยกฎหมายเรายังมีช่องโหว่เลยแล้วนับภาษาอะไรกับแอปพลิเคชันนับภาษาอะไรกับ OS ที่มันจะต้องมีช่องโหว่บ้างไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีช่องโหว่ปกติแล้วกฎหมายมีช่องโหว่เราทำไงเราก็มุดไปตามช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละอะไรที่มันทำพอทำได้เราก็ทำไปเหมือนกันแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นตัว OS อะไรก็ตามเนี่ยพอมีช่องโหว่พวกไวรัสพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็วิ่งมาตามช่องโหว่ของเครื่องอย่างจำล่าสุดได้ไหมวันนาคลายอยากจะร้องไห้เห็นไหมมันก็มาตามช่องโหว่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรล่ะสิ่งเกิดขึ้นคือไวรัสเนี่ยมันเข้ามาไล่ตลอดเวลามันจะมาทางไหนก็ได้ทางอีเมลก็ได้ทางช่องโหว่ก็ได้นู่นนี่นั่นมาได้ทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีแอนตี้ไวรัสเป็นยังไงไม่มีแอนตี้ไวรัสเป็นไงตายเลยตายทันทีเวลาเยอะแยะมากมายขนาดนี้หรืออีกอย่างนึงนะครับสิ่งอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการโจมตีเนี่ยเราเห็นไหมในแต่ละเดือนเนี่ยเขาเฉลี่ยมาให้เลยในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเจอการโจมตีในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างดูตามสีได้เลยครับมีพวก document พวกที่เป็น Word Excel PowerPoint ไฟล์ exe ไฟล์ DLL เฮ้ยเราไม่เคยใช้ไฟล์ exe เราไม่เคยใช้ไฟล์ DLL แล้วมันมาได้ไงมันก็ฝังมาไงฝังมากับไฟล์ doc ฝังมากับนู่นนี่นั่นบางทีมันเปลี่ยนชื่อ purchase order.exe เราไม่รู้เราจะไปรู้ได้ยังไงเราก็เห็นว่าชื่อเปิด purchase order แล้วก็กดไปไงแล้วยังไงอ่ะติด malware ติด ransomware โดน encrypt ร้องไห้ hello IT ช่วยมาดูหน่อยทำไมมันใช้ไม่ได้น่ะเราก็นั่งร้องไห้กันไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นถูกไหมนั่งร้องไห้ทีนี้เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะนั่งร้องไห้ก่อนแล้วทีเนี้ยพวกเท็จมันมีมาจากไหนมันมายังไงมันเป็นแบบไหนล่ะอะไรวิวัฒนาการมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมอ้าวโทษครับโอเคเอาใหม่เนาะพวกเท็จเนี่ยเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมเราจะทำยังไงเราก็บอกไม่ได้เราจะแก้ไขยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปล่ะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าเทรดหรือภัยคุกคามเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะเป็นไวรัสหรืออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยมันก็จะเป็นพวก data leak data leak คืออะไรก็ข้อมูลหายไงข้อมูลหายเนี่ยก็คือสมมุติว่ามีลูกจ้างที่หนึ่งพยายามที่จะเข้าไปพยายามที่จะย้ายบริษัทแล้วเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยออกไปด้วยเนี่ยเราก็ไม่รู้ละสุดท้ายแล้วพอไปอีกที่หนึ่งอ้าวนั่นมันโปรโมชั่นเรานี่นั่นมันข้อมูลของเรานี่นั่นมันบูปิ้นนั่นมันกีอะไรของเราทั้งหมดนี่อ้าวเราไปอยู่บริษัทอื่นได้ไงล่ะก็เนื่องจากมีคนเนี่ยย้ายออกไปแล้วเราไม่รู้ว่ามีใครก๊อปออกไปถูกไหมต่อมาเนี่ยพอมันเริ่มวิวัฒนาการตัวเองมันเกิดเป็นมัลแวร์ละหรือไวรัสที่รู้จักกันเนี่ยแหละไวรัสเป็นแบบไหนไวรัสก็อย่างเช่นทุกคนเจออยู่แล้วซ่อนไฟล์อ้าวโดนซ่อนไฟล์ไฟล์หาย
แฟลชไดร์โดนส่อนไฟล์ฮาร์ดดิสก์โดนส่อนไฟล์ทุกอย่างโดนส่อนไฟล์แล้วเราทำยังไงอ่ะเราก็ฟอร์แมตใหม่ถูกไหมทำไมเราไม่ป้องกันการฟอร์แมตอ่ะถูกไหมครับในส่วนต่อมาอย่างเช่นเรามีช่องโหว่อย่างที่บอกมันมีช่องโหว่อยู่แล้วพอเราเจอพวกมัลแวร์เราพัฒนาต่อมาเรามีช่องโหว่แล้วเราก็โจมตีถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ช่องโหว่นู่นนี่นั่นเข้ามาก๊อปข้อมูลเข้ามานู่นนี่นั่นออกไปอ้าวร้องไห้อีกร้องไห้กันเข้าไปเศร้าเศร้าจริงทีนี้เนี่ยตัวมัลแวร์หรือไวรัสเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกเป็นไรล่ะอ๋อมันก็เป็นแอดวานซ์มัลแวร์ไงล่ะแอดวานซ์มัลแวร์คือการนำเทคโนโลยี2ตัวของไวรัสเข้ามาผนวกร่วมกันนั่นก็คือตัว traditional malware กับตัว vulnerability exploit เอามารวมกันเพื่อที่จะให้ตัว malware เนี่ยเข้าผ่านช่องโหว่ต่างๆได้หรือเปิด backdoor ได้อ้าวล้ำขึ้นไปอีกทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไวรัสเนี่ยไปใส่เครื่องนู้นเครื่องนี้เครื่องนั้นได้แล้วเราก็ไปดูเครื่องนึงพวกนี้ได้ก็ถูกต้องแต่เราควรทำไหมก็ไม่ควรแล้วถ้าเกิดมีใครมาทำกับเราเราร้องไห้ไหมร้องไห้ถูกไหมสุดท้ายนะครับเป็น target attack target attack คืออะไรเราไม่ได้โจมตีว่ะและเราไม่ได้วางไวรัสไว้บนอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้วางไวรัสไว้บนนู่นนี่นั่นเราเลือกเลยวันนี้อยากโจมตีบริษัทนี้เราเลือกเลยเลือกว่าโจมตีนู่นนี่นั่นตีเราใส่ชื่อเมลไปเลยสมมุติว่า enforce อยากตี enforce มากเลยแล้วก็ใส่ไปเลย management@enforcesecure.com เราส่งไปหาทุกคนเห็นป่ะทุกคนเฮ้ย management ส่งข้อมูลมาเราก็พยายามเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บอาจจะถูก encrypt อาจจะถูกแฮกหรืออาจจะถูกนู่นนี่นั่นได้จากการโจมตีตรงนี้ทั้งหมดซึ่งพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแล้วการไวรัสเนี่ยมันมีไหม้มากขนาดนี้เลยเหรอโจมตีไวรัสนี่มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับมันเยอะมากๆทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วเราต้องทำไงดีอ่ะว่าเจอไวรัสขนาดนี้แล้วอ่ะเราไม่รู้เลยอ่ะว่าแบบเป็นยังไงอ่ะนี่เราต้องทำไงอ่ะทำยังไงอย่างแรกก่อนเลยเรามีเครื่องแล้วถูกมัลแวร์เข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงถูกไหมเราก็ต้องมาดูว่าเรามีเว็บเรพูเทชันหรือยังมีการป้องกันพวกเว็บอะไรต่างๆหรือยังหรือมีการป้องกันพวกมัลแวร์หรือยังที่เป็นซิงเกิลเบสหรือว่าจะเป็นแพทเทิร์นอะไรต่างๆถ้าเรามีแล้วแล้วในตัวมัลแวร์หรือตัวไวรัสที่มีอยู่เนี่ยเราทำยังไงล่ะเราทำยังไงนอกจากที่จะสแกนอะไรพวกนี้เสร็จเราก็ต้องมาดูพวก behavior มาดูพวกการโจมตีช่องโหว่หรือมันมีอาจจะมี machine learning มีการป้องกันพวก application control อะไรต่างๆรวมไปถึงเราสามารถที่จะมาดูได้ root cause หรืออะไรเงี้ยเวลาไปที่ไหนทุกคนจะถามว่าติดมัลแวร์แต่ไม่รู้มาจากที่ไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงมันจากที่ไหนเนี่ยด้วยแอนตี้ไวรัสเฉยๆอ่ะอาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันได้ทั้ง2แถบแรกเลย2แถบนี้เลยอีกแถบนึงเนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวอื่นเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาช่วยเสริมได้ว่าเฮ้ยเราจะใช้การอินเวสติเกตเนี่ยเพื่อให้ป้องกันการโจมตีหรือป้องกันพวกไวรัสเนี่ยอีกทีนึงได้ยังไงหรือพวกไวรัสเนี่ยที่มากับอีเมลเราก็ต้องดูเลยนะครับว่าอีเมลเนี่ยมันสำคัญไหมมันมาส่งมาจากใครเคยมีชื่อนี้ไหมอาจจะตรวจสอบกับ IT ก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีแอนตี้ไวรัสแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะบล็อกหรือป้องกันอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยดีเทคพวกอันโนนอีเมลที่มากับแรนซัมแวร์หรือว่าพวกไวรัสต่างๆที่พยายามเข้ามาโจมตีเราอะไรพวกนี้ได้ทีนี้เนี่ยแอนตี้ไวรัสมียี่ห้อเยอะแยะมากมายผมไม่บอกแล้วกันนะว่าจะเลือกยี่ห้อไหนดีเอาการ์ทเนอร์เป็นผลหลักมันก็จะมีพวกไซเมนเทคเทนไมโครโซฟอร์ดนู่นนี่นั่นนะลองดูตามการเนื่องเอาว่าอยากได้แบบไหนชอบตัวไหนอยากใส่ตัวไหนไม่ชอบอะไรเอ้ยใช้ไซเมนเทคโอเคใช้เทนไมโครโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มันไปนะดูตามการเนื่องเอาดูไปมีอะไรดูก็ดูไปนะอย่าเรียกมากไม่ใช่ไหมโอเคสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วสำหรับไลฟ์วันนี้คิดว่าแอนตี้ไวรัสสำคัญหรือไม่เวลาคนมาถามเนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญอะไรยังไงซึ่งผมขอบอกเลยนะว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยสำคัญนะเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าไม่ทำไมมันไม่สำคัญเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเอ้ยไอ้ที่แอนตี้ไวรัสเนี่ยทำให้หนักเครื่องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เขามีวิทยาการแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้เ
การกิน TBU การกินแรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะเบาใช้งานง่ายขึ้นนะแล้วก็มีการป้องกันที่ดีเราสามารถที่จะป้องกันก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรามีแอนตี้ไวรัสอะอย่างน้อยมันอุ่นใจไงเราไม่ต้องไปแบบกังวลเฮ้ยไวรัสมันจะมาแบบไหนอะไรยังไงแล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะหนักเครื่องเพราะปัจจุบันมันไม่หนักแล้วบอกเลยมันไม่หนักแล้วมันใช้งานได้ดีมากนะเราต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเลือกยี่ห้อไหนหรือใช้อะไรแบบไหนอะไรยังไงฝากกันด้วยสำหรับวันนี้ว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันสำคัญหรือไม่สำคัญยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้จากมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันที่ดีแต่ว่าเราจะได้ในหลายๆอย่างเลยการโปรเทคการดีเทคการอนาลิซ์หรือว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานดั่งปกติสุขนะไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหานู่นนี่นั่นให้เสียเวลาเนาะแล้วเราวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับเราพบกันใหม่กับไลฟ์หน้าอย่าลืมกดใช้กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับเพจ N4CKL กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่นะครับสำหรับไลฟ์ในสัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์4โมงโดยประมาณถ้ามีเลทเดี๋ยวก็จะแจ้งบนหน้าเว็บเพจอีกทีนึงเนาะโอเคสุดท้าย IT Security ทุกปัญหามีคำตอบกับ N4CKL สวัสดีครับบ๊ายบาย